ทำไมบอกให้เริ่มเลยนะคะเริ่มเลยค่ะใช่ไหม72พอดี72แต่ก็ยังอยู่ใน normal อยู่กำลังสวยกำลังอยู่ใน normal ถ้า7 19ครั้ง72ถ้า20 8สายเคยทำสมาธิมาก่อนคนทำสมาธิเดี๋ยวพี่หัดจับเลยครับพิมพ์กระหนกต้องฝึกครับนี่แหละต้องฝึกเลยพยายามรู้กฎอธิบายการจับนะครับก็จะจับนาฬิกา3แค่3นิ้วนะทีนี้การจับให้เราแตะเบาๆก่อนถ้าเราเบาเจอเราเรียกที่เป็นจอนตึ้งเราถ้าเราไม่เจอเจอไหมตอนนี้เจอไหมเจอไหมไม่เจอให้กดลงเลยถึงปานกลางเจอไหมเจอไหมถ้าเจอปานกลางเจอก็ตอนนี้เราเรียกที่จอนปานกลางแล้วก็จับว่าใน15วินาทีจะเต้นกี่ครั้งก็เอา4คูณเราตัดเวลาดูก็ได้ดูครับใครจะจับเราก็มาจับเองดูจากนาฬิกาได้ไหมเราเริ่มตรงนี้น่ะนะลองดูนาฬิกาครับมันเรียบง่ายตรงนี้นะคะไม่ต้องหัดให้เขาจับเองด้วยใช่อย่างนี้15วินาทีเดี๋ยวจะบอกให้เริ่มนับย้ำให้มันเรียบตรงกับสองโอเคเริ่มนับไปโอเคเมื่อกี้เขาก็นับกันได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เนี่ย60 50 60เอ้ย60ไม่ใช่ป่วยนะอาจารย์ ไม่ก็ดีนะจริงๆคนเต้นช้าไม่อาจารย์นั่งสมาธิทุกวันเห็นไหมสังเกตว่าคนที่เต้นช้าเนี่ยพวกนี้จะนั่งสมาธิทำอารมณ์ทำอะไรได้ดีถ้าคนเครียดง่ายหรืออะไรง่ายจะเร็วแล้วของพี่เขาเท่าไหร่เมื่อกี้19ใช่ไหมจะเราจะรู้แล้วเดี๋ยวนี้เขาจะรู้แนวแล้วว่าเขาเร็วกว่าของพี่ๆเขาเมื่อกี้ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันไม่เท่ากันเท่ากันติดเคยมาที่ผมอะไรเนี่ยแสดงว่าผมน้องสุดสิครับจำไม่ได้ว่าก็เลยเรียกตัวเองเป็นพี่ไม่เป็นไรน้องเรามีอาจารย์อายุน้องกว่าเราครับทีนี้การจับการหายใจจับยังไงปกติจบไปเรื่องครับอันที่2เรื่องการหายใจเมื่อกี้อันที่1เรื่องอัตราชีพจรชีพจรเนี่ยจับตรงนี้ก็ได้แล้วอาจารย์ดูบอกนี่นึงก็คือเราอีกจุดนึงเราเรียกว่าเส้นอัสดากาศจะอยู่ในหันใต้คอนี่นะมือจับเนี่ยเวลาตรวจเส้นอัสดากาศเนี่ยนะเขาเรียกคั่วหัวใจตอนบนนะหรือเส้นอัสดากาศเนี่ยจับได้2ที่คั่วหัวใจตอนบนหรือชีพจรอัสดากาศก็คือเส้นเลือดใหญ่ที่ขึ้นคอด้านหน้าซึ่งมี2เส้นซ้ายขวาเวลาตรวจให้ตรวจข้างเดียวเท่านั้นนะครับจะตรวจสองข้างเช่นต้องจับดูนะแล้วถ้าตรวจคนไข้ก็ต้องหันคอไปให้เขาหันคอมือทางด้านหนึ่งเพื่อจะเปิดเส้นนะง่ายง่ายแต่ห้ามตรวจทีละสองข้างพร้อมกันเพราะเส้นเลือดนี้อาจจะขึ้นสมองถ้ากดที่เขานั่นแหละที่เขาบีบคอตายก็ถูกบีบในสองเส้นนี่แหละตรงนี้แต่เบาๆก็แล้วแต่ใช่เพราะเส้นใหญ่ครับเส้นตรงนี้เลยนะเป็นคอมมอนคาร์ติดเป็นเส้นเลือดใหญ่ต่ออยู่หลังไปที่พี่อยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมดูไหมเห็นไหมคนอาจจะต้องกดที่ไหนจะรับอันนั้นมันไปอยู่ด้านหลังซึ่งอยู่กันอยู่ด้านหน้ากล้ามเนื้อตรงนี้เฉียงคอมครับเฉียงด้านในแล้วเวลานวดเวลาอะไรห้ามไปนวดด้านนี้ไงไปโดนเส้นเลือดใหญ่ดีตายเลยสลบก็ได้นะครับถ้ากดแป๊บนึงเนี่ยสลบจุดสลบนะกดสักประมาณ1นาทีเนี่ยสลบเลยครับไม่ถึง1นาทีนะสลบเขาก็กดซับได้สบาย อันนี้เส้นอัสดากาศนะครับโอเคถ้าเกิดว่าตอนนี้พี่ไปค่ะไปหลังไปค่ะต้องอยู่ทางด้านหน้านะครับซอกคอเขาเรียกซอกคอนั่นเองแต่ห้ามกดสองข้างพร้อมกัน
เวลาที่คนไข้สลบอยู่หรือเราไม่รู้แน่ใจตายหรือบ้านส่วนใหญ่ก็จะดับที่นี่ใช่ไหมจับพอเห็นว่าเราดูหางปุ๊บจับตรงนี้เลยข้างขวาไม่เจอเจอข้างซ้ายนะครับก็เป็นเพราะตัวเราข้างตัวเราตัวเราบางคนอาจเส้นบางคนอาจจะตีถ้าเส้นนี้ตีเกิดอะไรขึ้นอัสดากาตีเกิดลมมีพิษมากเกิดจมพวกในชาวดานใช่ไหมจริงๆลมอมพึ่งอมพาดเกิดจากเส้นอสรากาศสุมนาไอเส้นอิทาปิงกลามันเบียดเส้นสุมนาเส้นสุมนาก็คือเส้นหัวใจอันนั้นก็เชื่อมโยงไปคำพีอ่ะผมบอกว่าตอนนี้เราค่อนข้างจะต้องประมวลดึงทุกคำพีออกมาอาจารย์เดี๋ยวจะพูดถึงเส้นให้ฟังบ้างนะคะจะสักครู่นึงให้หลังจากแล้วเดี๋ยวเราจะตรวจอีกทีนึงเรื่องเส้นอสรากาศสุมนาเส้นอมพึ่งเขามีอยู่แล้วว่าเราจะต้องตรวจในตำราที่เราพูดถึงตรวจตับตรวจม้ามตรวจยังไงเพราะเราจะไม่รู้ว่าเราจะเจอโรคอะไรนะโรคบางอย่างต้องไปตรวจตับโรคบางอย่างต้องตรวจท้องตรวจม้ามหลักสูตรนี้เขาเรียนกัน5 6ปีนะเรามาเรียนกันแค่วันเดียวโอ้ปีนู้นเหมือนกันเมื่อปี55น่ะเขาก็เปลี่ยนรูปแบบการสอบนวดเมื่อก่อนก็เป็นกระดาษให้ปฏิบัติจริงอาจารย์ก็เรียกลูกศิษย์มาตั้งติวมาฝึกกันปรากฏว่าผ่านกันหมดเลยปีนี้เขาว่าปฏิบัติจริงนะคะใช่นวดปฏิบัติจริงเหมือนเดิมอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นเขาให้จับสลากเลือกว่าราชสำนักหรือเชลยศักดิ์แต่ปีนี้อาจารย์คาดว่าจะโดน2อย่างคือ2อย่างคุณต้องโดน2โรคโรค1ราชสำนักโรค1เชลยศักดิ์ไม่น่าแยกไม่น่าจะไม่ให้เขาแยกเลือกเพราะทุกคนต้องเรียน800มันต้องรู้ทั้ง2อย่างวันจันทร์ปีนี้คาดว่าถ้าเขาเคี่ยวเขาจะให้คุณเจอแบ่งคะแนนกันไปอย่าง50ลักษณะตกตำแหน่งแล้วลักษณะดีแล้วโหดมากขนาดคนเรียนลักษณะบริตรงตกเลยผิดขั้นตอนนิดเดียวก็ตกบ้ากันไปนะอันที่3กันเมื่อกี้การเต้นอันที่2ก็ดีหัวการเต้นการหายใจการหายใจพูดถึงการอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจเราเรียกอัตราการหายใจ respiratory rate ก็คือใน1นาทีเราหายใจได้กี่ครั้งปกติคนทั่วไปก็จะอยู่ที่12-20ทีนี้อัตราการหายใจวัดยังไงถ้าเราวัดเองวัดไหมจับเหมือนกันใน15วิเนี่ยเราหายใจเข้าออกกี่ครั้งปกติเราหายใจเข้ามันจะเคลื่อนอยู่ไหมกระท้องง่ายๆหรือบางคนจับอกให้จับหน้าอกเนี่ยให้มันกระเพื่อมมันจะสัมผัสนี่ถ้าคนมองเนี่ยมองลำบากเพราะเสื้อมันบังปกติก็ต้องจับนิดนึงเพื่อให้รู้ว่าพอเราหายใจเราขยับถูกไหมหายใจเข้าออก1ครั้งใน1ใน15วินาทีเนี่ยหายใจกี่ครั้งลองนับดูอ่ะลองจับเวลาดูครับจับเวลาดูว่าเราเนี่ยหายใจยังไง15วินาทีใครจะจับท้องก็ได้อกก็ได้ได้บางคนจะหายใจด้วยท้องเป็นนะครับลองจับการหายใจที่ลองบางคนก็จับท้องสะดวกนะครับ4ถูกต้อง4คูณดิ16ถูกต้องอยู่ในปกติ